อันต่อมานะครับที่อาจจะเป็นการฝึกสำหรับนักกีฬาที่อาจจะเริ่มไปแข่งขันบ้างแล้วนะว่าเป็นการฝึกพื้นฐานที่ผมว่าช่วยได้เลยเรียกว่าการคุมรีคอยล์หรือรีคอยล์แมเนจเมนต์นะครับถ้ากริปเราดีอะไรเนี่ยเราก็จุดของเราก็คือพยายามให้ศูนย์ที่เราเล็งเนี่ยทุกครั้งที่ยิงออกไปเนี่ยกลับมาที่เดิมนะครับในการที่เราจะยิงให้ได้ต่อเนื่องเนี่ยที่สำคัญก็คือการกริปของปืนนะครับผมจะมาอธิบายคร่าวๆแล้วกันว่าควรจะเป็นยังไงกริปเนี่ยปืนถ้าเป็นหลายๆปืนก็จะมีเขาเรียกว่าตรงนี้ที่เขาเรียกว่าบีเวอร์เทลนะครับมือขวาเนี่ยถ้าถนัดขวาเราพยายามตรงนี้ให้ขึ้นสูงที่สุดนะครับรีแลกซ์นิดนึงนะครับไม่ต้องเกรงมากแต่เน้นตรงนี้ให้กริปเขาเรียกว่าไฮกริปให้กริปสูงมือซ้ายเนี่ยก็พยายามคัฟเวอร์ตรงด้ามเนี่ยให้เยอะที่สุดนะครับแบบนี้แล้วก็ใช้นิ้วชี้เนี่ยงัดตรงที่กล่องไก่นะครับขึ้นมาท่านี้ก็อยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ยืนเนี่ยก็คือให้โน้มไปข้างหน้านิดนึงครับบางคนยืนแบบนี้เวลายิงมันก็จะอย่างเงี้ยครับปืนมันถีบแล้วก็โน้มข้างหน้านิดนึงแล้วก็ยิงอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นการกริปคร่าวๆนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นส่วนสำคัญในการที่เราจะยิง2นัดให้เร็วขึ้นครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมจะยิง6นัดให้ดูนะว่ากลุ่มอะไรเป็นยังไงบ้างอันนี้ก็จริงๆผมมาซ้อมนะก็ถ่ายคลิปให้ดูกันสนุกๆด้วยครับผมอันนี้ระยะประมาณ10เมตรนะครับการยิง6นัดนะครับอีกสักรอบนึงนะครับอันนี้เข้าโซน A หมด3วินาทีท้วนๆพอดีนะครับเดี๋ยวผมจะลองดูอีกสักรอบนึงว่าเร็วกว่านี้ได้ไหมครับนี้ผมเร็วขึ้นไปนิดนึงแต่ว่ามันหลุด C ไป2นัดนะครับ 2.61 เมื่อกี้กริปผมไม่ค่อยดีเดี๋ยวผมขอลองสักรอบนึงเมื่อกี้ชักเร็วขึ้นแล้วแต่ว่าหลุด C ไป2นัดนะครับเดี๋ยวจะขอดูอีกสักทีนึงครั้งแรก3วิครั้งนี้ 2.61 นะครับเดี๋ยวลองดูอีกสักรอบนึงนะครับอันนี้นะครับ6นัดเข้า A หมดเลยเวลาได้อยู่ที่ 2.73 นะครับลองไปฝึกกันดูนะครับอันนี้6นัดอันนี้10เมตรครับก็ฝึกเพิ่มระยะเพิ่มดูครับเวลาก็จะเดินช้าลงหน่อยแต่เราเน้นเรื่องโซนของกระสุนนะครับให้ได้ดีที่สุดย้ำกันนี้นะครับการจะยิงแบบนี้ก็คือกริปสำคัญมากนะครับให้กริปให้แน่นแล้วก็ฝึกครับการยกขึ้นมาแล้วก็ให้กริปมันแน่นเลยแล้วก็พยายามนะครับเวลาเรายิงอย่าให้ปืนเนี่ยดันเราใช้วิธีการดันปืนออกไปแบบนี้เราอย่าให้มันเป็นโค้งแล้วลงมานะครับหรือช้อนลงมาเป็นตกท้องช้างแบบนี้เพราะว่าการที่เราขึ้นหรือลงเนี่ยเราจะไม่เห็นศูนย์ครับมันจะช้าแต่ถ้าเราดันเนี่ยขึ้นมาตีแล้วเราดันเนี่ยเราจะเห็นศูนย์ตั้งแต่ตรงนี้เราสามารถเล็งได้ตั้งแต่จุดนี้แล้วมันทำให้เวลาเราเนี่ยเร็วขึ้นเยอะครับยังไงลองไปฝึกไดไฟกันที่บ้านดูนะครับขอบคุณครับ